ครับกล่าวคารวะอาจารย์มอเคียวที่เคารพยิ่งครับกล่าวคารวะครูทุกท่านครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับชื่อนนทพัฒน์สุขลเวศิริครับอายุ19ปีครับอยู่จังหวัดศรีสะเกษเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7ปีอยู่ปีที่1ครับก็จะแชร์ไอ้ตรงกันบ้านครับเรื่องกิเลสครับก็คือช่วงนี้ครับมันหนาวทีนี้แม่ก็ทำข้าวเหนียวครับแล้วก็มีเนื้อโปรตีนครับที่ว่าเอามาทอดว่าก็จะเอาไปแจกเพื่อนบ้านครับว่าแม่เขาตั้งใจว่าอยากเอาไปแจกเพื่อนบ้านครับว่าอาหารเจก็มีนะอะไรข้าวเหนียวหมูปิ้งครับทีนี้มันก็อร่อยครับเหรียญมันก็บอกว่าทำไมมันอร่อยจังเลยกินตอนมื้ออาหารตอนช่วงตอนเช้าก็ไม่พอทีนี้พอนึกได้ก็อย่าไปจกข้าวเหนียวกินอีกครับมันอร่อย ก็แม่ก็บอกว่าอย่ากินเยอะอย่ากินเยอะแม่บอกอย่างนี้ครับทีนี้ก็แม่เขาบอกว่ากินน้อยๆก็พอแล้วมันจะอะไรเขาเรียกว่ามันร้อนมันลิ้นร้อนมากแล้วมันก็ทำให้ระบบขับถ่ายเรามันไม่ค่อยดีแม่เขาบอกงี้ครับนี่ผมก็เชื่อแม่ทีนี้ก็พยายามที่จะกินให้มันน้อยลงครับทีนี้กิเลสมันก็ยังแข็งอยู่ครับกิเลสมันบอกว่าอร่อยก็พยายามจะต่อสู้กิเลสอยู่ครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับให้กำลังใจน้องนนท์ต่อสู้นะคะตอนนี้กิเลสมีข้ออ้างด้วยนะนนเพราะว่าอากาศหนาวนะคะหนาวไหมที่ศรีสะเกษหนาวไหมคะหนาวอยู่ครับอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นกินร้อนได้บ้างอยู่นะอะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆตัวที่เรื่องของอาหารเนี่ยคิดของอาหารมันไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันอยู่ที่ที่ว่าเราติดมันหรือเปล่าถ้าน้องนนท์เห็นว่าติดแล้วน้องนนท์คิดว่าน่าจะล้างน้องนนท์ก็ต่อสู้กับมันก็ลงมือต่อสู้กันนะคะแม่ก็คงไม่ทำบ่อยหรอกมั้งคะใช่ไหมครับไม่ค่อยบ่อยครับแม่ก็ไม่ได้ทำบ่อยนะคะป้าโสภาว่ายังไงดีคะตอนนี้มีข้าวเหนียวกับเนื้อที่เรียกว่ามันมีความคล้ายก็ถ้าจะเทียบก็เลยบอกว่าเป็นหมูปิ้งอย่างนั้นใช่ไหมคะน้องนนท์จริงๆมันคือโปรตีนเกษตรแผ่นแล้วก็เอามาทำปรุงแล้วก็ทอดทานกับข้าวเหนียวมันเป็นเหมือนอาหารแห้งที่พกไปไหนมาไหนได้ง่ายนะคะค่ะน้องนนท์ท่านยังสู้กิเลสไม่ไหวอ่ะน้องนนท์ไปให้สุดเลย ไปให้สุดแล้วทีนี้น้องนนท์จะรู้สึกภาวะเลยตอนนั้นนะนั้นเหมือนแต่ก่อนนะเหมือนแต่ก่อนเคยมีคนรู้จักกันนะคะสมัยนู้นคือพวกเราค่ะทางใต้เราจะชอบทุเรียนกันใช่ไหมคะแล้วหน้าทุเรียนอ่ะเราจะกินไปซื้อทุกวันน่ะซื้อทุกวันแต่แล้วก็มีพี่อยู่คนนึงเขาบอกว่าเวลาไปซื้อทุกวันกินทุกวันกินทีเดียวให้มันจบไปเลยเขาก็ไปเหมามาเลยเขาไปเหมาสวนไปเหมาสวนคือมันจะหล่นลงมาแล้วก็เก็บเอามาทีเดียวได้ประมาณ 3-4 เข่งแล้วก็มาวางแล้วก็บอกว่ากินกันเลยกินให้จบม้วนเดียวจบไปเลยปีนั้นทั้งปีได้วันเดียวนั้นเลยค่ะคือจบจริงๆคือไปสุดไปเลยมันมาพิจารณาว่าโอ้มันเต็มที่แล้วนะมันก็แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่นะวิธีนี้บางทีอ่ะถ้าเรายังไม่สุดอ่ะเราก็ยังคาใจอ่ะอีกนิดหน่าอีกนิดหน่าอะไรอย่างเงี้ยมันตอดเล็กตอดน้อยอ่ะน้องนนท์ลองดูก็ได้นะจะได้รู้น้องนนท์ใช้สูตรป้าโสภาน้องนนท์ต้องพิจารณาโทษมันย้ำเข้าไปด้วยนะมันจะมีความรู้สึกว่าที่กินไปเนี่ยถ้าเราพิจารณาโทษซ้ำขณะที่กินมันจะไม่ได้กินด้วยใจที่เป็นสุขถ้ากินเนี่ยสิ่งที่เราพิจารณาโทษด้วยเนี่ยมันจะเหมือนกับคล้ายๆการกินคนกินยาพิษรู้อยู่ว่ามันเป็นพิษอย่างเงี้ย
ความรู้สึกที่บอกว่าเราเวลาเราต้องการอะไรเราก็จะต้องการอย่างอาหารตรงส่วนของรสเนี่ยเราก็จะคาดหวังมันคือสุขลวงมันคือรสอร่อยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพิจารณาโทษไปด้วยเนี่ยมันจะไปสลายรสอร่อยนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่แล้วมันจะมีความรู้ความจริงตามความเป็นจริงตัวนั้นตามไปอยู่ก็จะทำให้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันไม่ได้ใช่แบบที่คิดนะคะก็จะเป็นไปได้เหมือนกันแต่เราแต่นนท์น่าจะมีวิธีเฉพาะตัวอยู่แล้วมีโอกาสก็ค่อยมาเล่าสู่ฟังนะคะสู้มันได้ยังไงหรือว่ายอมตามมันไปก่อนหรือว่ามีกลยุทธ์ยังไงเอาโอกาสต่อไปมาเล่าสู่ฟังได้นะคะฟังดูแม่นันนี้จะทำอาหารได้รสดีอยู่เป็นที่สามารถไปแจกพี่น้องข้างนอกได้นะคะถ้าน้องนนกินเยอะๆน้องนนจะรู้เลยโอ้ยมันในโปรตีนเนี่ยแล้วมันก็จะมีเค็มแล้วพอเรากินไปกินมาเราก็จะง่วงๆเบลอๆอะไรอย่างเงี้ยลองดูก็ได้ลองดูแต่เหมือนที่ไปจกเรื่อยๆคือมันยังไม่สุดไงมันยังมันจะไม่ไปเปลี่ยนความสัญญาใช่ไหมคะพี่โสภาใช่ค่ะเปลี่ยนสัญญาตรงที่บางท่านเลือกว่ากินให้มันสุดไปเลยนี่คือการที่ท่านจะไปเปลี่ยนสัญญาความจำได้หมายรู้ของท่านความจำได้ของท่านมันจะเปลี่ยนไปจากที่บอกว่ามันมีรสดีแต่มันจะไปเห็นว่าโอ้เนี่ยเกือบตายอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนตัวนั้นมันจะทำให้อ้อเข้าใจตัวความอยากสุขลวงที่มันมีภาพมาล่อน่ะมันก็จะเปลี่ยนไปเพราะมันมีภาพไม่สุขให้เห็นด้วยภาพในความจำมันมีความไม่สุขด้วยตัวนี้มันก็จะเป็นตรงสุขลวงที่มาล่อมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะความอยากมันก็จะลดลงเพราะว่ามันรู้มันเห็นพิษภัยด้วยมันมีความจำเรื่องพิษภัยเข้ามาเปลี่ยนความคิดอ่ะเปลี่ยนไอ้ตรงสัญญามันมีข้อมูลนี้มาด้วยข้อมูลนี้จะไปทับทำให้ตัวไอ้ที่ว่ามันอร่อยหรือว่ามันรสดีก่อนนั้นมันคลายไปด้วยนะคะกลยุทธของการสู้กิเลสของเราเคยการเป็นผู้ที่หน่อยที่ตอนอยู่สนามหลวงค่ะเพราะพี่ไม่เคยกินพวกโปรตีนเกษตรหรืออะไรที่มันลดเหมือนที่พี่น้องทางชาวจุดของเราทำอ่ะของเราไม่เคยเจอไงแล้วพอเราไปรวมหมู่รวมกลุ่มแล้วเราไปเจอพี่ก็โอ้โหทำไมมันดีมากแบบนี้เลยนะคือฝังตัวอยู่ในนั้นโอ้โหพอไปสุดแค่นั้นหลังเป็นที่มายืนทอดเองอ่ะมันจะร้องไห้เลยมันโอ้โหกลิ่นมันเข้าไปอยู่ในอโนเลยคือในแต่ละวันอ่ะต้องมายืนทอดกระทะเนี่ยก็กระทะใหญ่ๆอ่ะที่เราจะต้องทอดพวกเนี้ยพวกโปรตีนเนี่ยมันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยจากที่ว่าไม่เคยกินแล้วอุ้ยอร่อยติดใจตอนนี้แบบเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่มีอย่างอื่นก็จะไม่จะดีเป็นอันสุดท้ายใช่ค่ะเนาะมันเปลี่ยนไปเนาะสัญญามันเปลี่ยนไปจากที่เคยบอกว่ามันลดดีนะประสบการณ์เพิ่มเข้ามาน้องนนท์ไปสู้มาแล้วก็ค่อยมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะคะครับค่ะนี่น่ะรู้ว่าโอกาสของพีทนั้นน่ะมันจะน้องนนท์จะไม่ได้สัมผัสบ่อยหรอกเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้พาทำบ่อยใช่ไหมคะแต่ตัวที่ในใจที่ต้องล้างก็คือมันเห็นตัวติดเราก็ต้องแก้ไขตัวเนี้ยสุดท้ายแล้วเราจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ครับถ้ามันมีเหตุปัจจัยว่ามันไม่มีอะไรกินเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็อาจจะต้องได้พอทําให้กินข้าวเหนียวได้มากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนจริงๆมันเป็นเหมือนตัวแทนของความเค็มนะคะพี่โสภานิดหน่อยว่าไอ้ตรงที่เป็นโปรตีนเกษตรทอดเนี่ยเพราะว่ามันมีความบอกว่ามันเหมือนหมูอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เชิงตัวนั้นหรอกแต่ว่ามันเหมือนการที่ทานร่วมกับข้าวเหนียว
มันมีความเค็มคล้ายๆกับจะทานข้าวเหนียวจิ้มเกลือหรือโรยเกลือนี่ก็ได้แหละก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ได้รสเค็มเข้าไปก็จะรู้สึกว่าเออทานง่ายขึ้นอะไรแบบนี้ครับอาจจะรู้สึกแบบนั้นเพราะส่วนใหญ่พอปรุงมันจะมีความเค็มใช่ไหมคะที่ปรุงคือให้มันน้ำมันด้วยปรุงน้ำมันมากเลยมันน้ำมันใช่ไหมคะปรุงน้ำมันที่เราพูดมานี่ให้นนได้ยินนะ ให้นนได้ยินแล้วเอาไปพิจารณาดูเอาไปร่วมพิจารณานะคะเป็นปัญญาพาพ้นทุกข์ของเรานะการรู้ความจริงตามความเป็นจริงนั้นเราก็เอาไปร่วมพิจารณาด้วยโอเคค่ะนนขอบคุณครับสาธุครับค่ะมาที่ปาวิดาค่ะเชิญค่ะนี่กลุ่มวัยรุ่นนะเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นอยู่เพราะว่าน้องนนมาคนเดียวก็จะมีให้ปาวิดาอยู่รุ่นเดียวกันแล้วกัน